วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่ากรณีที่แป้งหรือว่าเสียแป้งนั้นเนี่ยนะครับหลบหนีออกจากการควบคุมตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หนีแล้วหนีเลยนะครับเขาเปิดหน้าสู้นะครับไม่ได้หนีหายไปเลยแล้วเปิดหน้าสู้เปิดหน้าชนชัดเจนแสดงว่ามีความโกรธแค้นไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าอัยการหรือว่ากระบวนการยุติธรรมก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมครับและเขาไปแค้นเรื่องอะไรแสดงว่ามันต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่เอาแค่หัวข้อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะฮะบอกว่าเป็นปมหักเรื่องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วหลังจากนั้นแป้งก็ออกปฏิบัติการชิงตัวผู้ต้องหาจนนำมาสู่การหักหลังกันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเราย้อนทวนความคุณผู้ชมแบบนี้หลังจากเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมามีคลิปวิดีโอของแป้งเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมาเขาพูดชัดเจนนะครับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะโดนหักหลังจากคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มนั้นมันเป็นใครเป็นเหตุผลที่ได้วางแผนหนีออกจากเรือนจำโดยแป้งเนี่ยอ้างนะครับว่าต้องการออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองและต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนักโทษอีกเป็นจำนวนมากแต่ผมต้องถามคุณผู้ชมก่อนนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแป้งปั่นหรือเปล่าคุณผู้ชมเชื่อแป้งหรือไม่เชื่อแป้งครับล่าสุดในวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราวิดีโอคอลไปพูดคุยกับพันตำรวจโทวีรศักดิ์คงเพชรอดีตผบ.ร้อยตชด.434ของจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นหนึ่งในตำรวจชุดที่เคยไปจับกุมตัวจำชื่อตัวละครคนนี้ให้ดีฮะคุณผู้ชมครับนั่นก็คือนายจรวดหรือสิทธิเดชทรงเดชะตั้งแต่2กรกฎาคมปี2562แล้วก็ติดต่อขอกำลังเสริมหลังจากที่ตอนนั้นโดนแป้งนาโนดกับพวกมากกว่า20คนนะครับวางแผนปล้นชิงตัวประกันพันตำรวจโทวีรศักดิ์เล่าให้ฟังนะครับว่าแป้งพร้อมกับพวกเข้ามาชิงตัวนายจรวดหรือว่านายสิทธิเดชนั้นมาจากก่อนหน้านั้นตำรวจเข้าไปจับกุมคนที่มีชื่อว่านายอัตชัยเลื่อนแป้นเป็นเครือข่ายยาเสพติดอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนขยายผลโดยมีข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของนายอัตชัยนะครับว่าหัวหน้าใหญ่เจ้าของยาเสพติดก็คือนายต้นโอ้โหตัวละครเยอะคุณผู้ชมครับต้นเนี่ยมีฉายาว่าต้นพม่าครับซึ่งข้อมูลแชทการสนทนาระหว่างอัตชัยกับนายต้นนั้นได้ระบุชื่อและข้อมูลผู้รับยาเสพติดโดยมีคนที่ชื่อว่าบอยอันนี้ไม่รู้ว่าบอยไหนนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นคนรับยาบ้าไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะฮะคุณผู้ชมครับพี่แกทำไม่ถูกต้องคือไม่ซื่อใช่ใช่ไม่ซื่อสัตย์ครับครับผมแล้วเคสที่เขาเอายามานี่มันมีถูกจับบ้างไหมไม่มีครับทีนี้ที่เอามา850มัดเนี่ยเอามาเดือนไหนหรือว่ามันทยอยไม่ใช่เอามาทีเดียวเอาไปทีเดียวครับเอาทีเดียวเลยอ่ะเอาไปทีเดียวกดมาเกือบประมาณ2ล้านอ่ะ2ล้านกว่านี้จ้ะ2ล้าน9ในบัญชีโน้นนะ2ล้าน9ใช่ครับใช่2ล้าน9นี่แหละผมหมายถึงว่ามันโอนยังไงอ่ะบัญชีมันโอนผ่านทางร้านค้าครับทางร้านรับโอนอ่ะอันนี้เขาคนมาปุ๊บก็ให้เด็กไปเอามันไม่มีสลิปเลยผมเลยส่งไปให้ไม่ได้เพราะส่วนมากเขาคนก็เขาจะไม่ใช้ชื่อของเขาเองครับผมก็รู้ว่าจะคุณก็ต้องการข้อมูลกันผมก็ยินดีให้แต่ในกรณีให้นั้นคือเราต่ำกว่าต่ำต้องไม่เดือดร้อนเพราะว่าผมก็ยินดีช่วยพวกคุณถูกไหมถูกต้องก็เอาข้อมูลไหนที่เราไม่สามารถบอกได้ก็ไม่ต้องบอกเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราเดือดร้อนก็ไม่มีอะไรที่ผมไม่มีอะไรที่ผมบอกไม่ได้ผมบอกได้ทุกคำถามครับเท่าที่ผมรู้คุณผู้ชมครับจากข้อมูลแชทก็คือตัวของนายต้นถูกระบุว่าเป็นเจ้าของยาบ้าได้ซื้อขายยากับคนที่ชื่อว่าบอยโดยนำยาบ้าไปให้จำนวน17เป้นะครับรวมทั้งหมด850มัดคิดเป็นยาบ้ามัดละ 15,600 บาทรวมทั้งสิ้น 13,260,000 บาทนะครับโดยที่ในบินเนี่ยระบุว่าจ่ายเงินไปแล้ว 2,900,000 ค้างจ่ายอยู่ประมาณ10กว่าล้านนะครับต้นเนี่ยได้ตัดสินใจให้นายอัตชัยมีหน้าที่ไปทวงเงินค่ายาบ้าในส่วนที่เหลือจากนั้นเมื่อจับกุมอัตชัยได้แล้วตำรวจจึงติดต่อไปถึงนายต้นเจ้าของยาบ้าตัวจริงเพื่อขยายผลการจับกุมต่อไปหลังจากนั้นทีมข่าวของเราก็ไปได้คลิปเสียงการสนทนาระหว่างต้นพม่า กับตำรวจนะครับโดยในเสียงนายต้นได้ให้เบาะแสว่าบอยที่นำยาบ้าไปนั้นแท้ที่จริงก็คือนายจรวดหรือว่านายสิทธิเดชโดยเอายาบ้าไปทั้งหมด850นัดนะครับ
850มัดนะครับต่อมาเมื่อตำรวจได้ข้อมูลจากอัตชัยและก็นายต้นเจ้าของยาบ้าแล้วก็เลยขยายผลนำไปสู่การจับกุมบอยที่บ้านพักในจังหวัดพัทลุงโดยนำตัวอัตชัยขึ้นรถไปด้วยเพื่อชี้พิกัดของบ้านจากนั้นเมื่อไปถึงบ้านนายบอยกับเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวการจับกุมและมารู้ว่าบอยเนี่ยชื่อจริงก็คือนายจรวดหรือว่าสิทธิเดชโดยมีการถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานอีกด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานย้อนหลังกลับไปประมาณ4ปีนะให้คุณผู้ชมได้เห็นที่มาที่ไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมดูข่าวอย่างตอนนี้ข้อมูลที่เนชั่นมานำเสนอเนี่ยแป้งปั่นไหมหรือจะเชื่อแป้งไหมคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นมันยังมีคลิปอีกคลิปหนึ่งได้ยินตำรวจคุยกับนายจรวดนะครับบอกว่าให้ขยายผลนำเอายาบ้าที่เอาไปเอามาส่งคืนนัดหมายให้เอายาที่เหลือมาวางไว้แล้วก็พูดคุยยาบ้าอีกจำนวน5เป้มากกว่า300มัดนอกจากนั้นในคลิปเสียงเนี่ยจรวดก็ต่อรองว่าหากทำตามจะขอไม่ถูกจับเห็นไหมมันมีการต่อรองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากนั้นตำรวจก็นำตัวนายจรวดแล้วก็อาตชัยไปขยายผลโดยให้จรวดโทรศัพท์ติดต่อไปยังเครือข่ายนำเอายาเสพติดไปฝากไว้นำมาส่งคืนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวไม่ดำเนินคดีครับจรวดเนี่ยโทรศัพท์ไปยังบุคคลรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นลูกพี่มาทราบภายหลังว่าคนคนนั้นคืออัยการบอใบไม้นะคะเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยนำของกลางที่เป็นยาเสพติดคงเหลือมาให้กับตำรวจอ้างว่าเป็นเจ้าของยาบ้าเขามาทวงยาบ้าคืนเพราะจ่ายเงินไม่ครบขณะนั้นตำรวจมีการถ่ายคลิปมือถือบันทึกการสนทนาเอาไว้ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมยังโทรศัพท์มาหาตนเองนะคะบอกว่าหากยาบ้ามาถึงแล้วจะขอกำลังเสริมจากตนเองบุกเข้าไปรวบตัวเครือข่ายที่นำยาบ้ามาส่งทันทีตนเองก็เตรียมตัวรอแล้วค่ะกระทั่งผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนายจรวดพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็มีการนัดหมายกันในพื้นที่ตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุในตอนนั้นนะคะแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายปรากฏว่าได้มีรถปริศนาเป็นรถตู้1คันแล้วก็กระบะสีดำอีก2คันขับมาประกบหน้าประกบหลังรถของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมหลังจากนั้นมีชายชะกันเกือบ20คนนะคะแล้วทุกคนเนี่ยใส่หมวกไอ้โม่งถือปืนลงมาจากรถแล้วแสดงตัวบอกเป็นตำรวจบอกให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเลยหยุดอย่าขยับพร้อมกับอ้างว่าเป็นตำรวจจับยาเสพติดชุดจับกุมก็เลยแสดงตัวว่าอ้าวนี่ก็ตำรวจเช่นเดียวกันก่อนจะมีชายคนหนึ่งมาทราบภายหลังว่าคือเสี่ยแป้งคุณผู้ชมขาเสี่ยแป้งเป็นหัวหน้าชุดที่บุกมาชิงตัวประกันก็ถามตำรวจบอกอ้าวเป็นตำรวจจริงๆหรอไหนเอาบัตรตำรวจมาดูหน่อยสิเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็แสดงบัตรให้ดูเสี่ยแป้งตอนนั้นก็เลยพูดกลางวงที่ชิงตัวประกันเลยนะคะโดยต่อว่าไปที่นายจรวดบอกว่าไหนลูกพี่มึงบอกว่าเป็นโจรมาชิงตัวมึงไงอัยการบอกว่าโจรจับมึงไปไอ้จรวดถ้ากูรู้ว่าเป็นตำรวจกูไม่มาหรอกทำไมมาหลอกกูแบบนี้ตอนนั้นนะคะพันตำรวจโทวีรศักดิ์เนี่ยบอกว่านายจรวดก็หนีลงจากรถของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมแล้วก็ข้ามไปอยู่ในฝั่งของพวกเสียแป้งที่มาช่วยโดยมีประธานตอเต่าแล้วก็จ่าติ๊กระหว่างนั้นจรวดเนี่ยเข้าไปแย่งปืนจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมแล้วจะยิงตำรวจชุดจับกุมนะคะแต่ปรากฏว่าเสียแป้งเนี่ยห้ามเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ยิงเสียแป้งบอกกับนายจรวดบอกว่ามึงอ่ะอย่ายิงตำรว
วจนะถ้ามึงยิงมึงมีเรื่องกับกูแน่เขาเป็นตำรวจจริงแต่ตอนนั้นนายจรวดไม่ฟังแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่1คนได้รับบาดเจ็บที่ขาค่ะไม่รู้ว่าตำรวจกูไม่มาอยู่แล้วแหละฮะครับกูมาทำไมตำรวจก็ทำงานไม่เกี่ยวกูที่บอกว่าโจรมันโจรจับตัวมึงไว้แล้วก็เฉยไอ้เป๋ว่ามึงพวกกายากูไม่ยุ่งเนี่ยไอ้จรวดทำไหนมึงก็มาแล้วมึงก็ช่วยละไอ้ก็ว่ากันตรงนั้นไอ้เป๋ว่าไม่รู้เรื่องกูกลับแล้วทีนี้จรวดก็ที่ไปในทีมนั้นมันมีทีมมาในจรวดด้วยไงใช่ไหมมันมีทีมมาในทีมประธานติงเบิร์กประธานติงพวกเนี้ยที่ว่าที่ไอ้จ่าติ๊กคนในทีมบอลกล่าวถึงอ่ะที่เป็นกล่าวถึงอ่ะครับพี่ไอ้ทีมนี้ไปด้วยไอ้จรวดมันจะยิงไอ้พวกนี้ไอ้เป้ห้ามไม่ยิงไอ้เป้เอามึงอย่ายิงนะแต่มึงยังตรวจมีแล้วมึงยิงก็มีก็กูได้ยิงด้วยเขาเป็นตำรวจจริงก็คือห้ามจรวดด้วยว่าห้ามยิงเจ้าหน้าที่อย่าทำอะไรเขานะตำรวจจริงด้วยอย่าเขาทำเป็นตำรวจจริงอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปทำเขาใช่ไหมครับแต่จรวดยิงแล้วไอ้จรวดยิงนัดหนึ่งไปโดนผู้กองย่านเก้าที่น้องแล้วก็ยึดปืนพวกนี้ไปหมดเลย3-4 กระบอกเขาขึ้นรถปุ๊บไอ้จรวดวิ่งกลับมาหยิบไปตำรวจจับที่ชาติโซนในใต้บ่อมาค้นใต้บ่อเอาตัวดับเครื่องที่บันทึกเสียงตอนที่มันขยายผลกันอยู่ไปด้วยแล้วก็เอาไอ้ตัวนั้นไปด้วยไอ้ตัวจีโน่ที่มากับพวกนี้ตัวที่พอดีจับได้ไปที่พอดีพาไปขยายผลนะไอ้พวกนี้มันก็เอาไปด้วยขณะที่ทางตำรวจชุดจับกุมด้วยความตกใจแล้วก็กังวลค่ะก็เลยไม่กล้าจะไปรักษาตำรวจที่บาดเจ็บนะคะเขาไม่กล้าจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็เลยไปปฐมพยาบาลที่โรงพยาบาลควนขนุนแล้วก็ย้ายไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่แล้วหลังเกิดเรื่องขึ้นช่วงเช้าอีกวันนึงนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์ติดต่อมายังตนเองก็คือพันตำรวจโทวีรศักดิ์นี่แหละมาขอกำลังเสริมไปคุ้มกันตำรวจชุดจับกุมเพื่อเข้าแจ้งความไว้ที่สภ.นาขยาดส่วนกลุ่มคนที่มาชิงตัวนายจรวดแล้วก็นายอัตชัยไปคือเสียแป้งนะคะหลังจากรู้ว่าเป็นเสียแป้งตัวของพันตำรวจโทวีรศักดิ์ก็เลยโทรศัพท์ไปหาเสียแป้งไปถามว่าเฮ้ยแป้งทำไมทำแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเสียแป้งก็เลยบอกกับตนเองนะคะบอกว่าผมไม่ทราบว่าบุคคลที่ไปจับกุมนายจรวดเนี่ยมันคือตำรวจพอได้รับโทรศัพท์จากคนที่ชื่ออัยการบอใบไม้แล้วก็ประธานตอเต่าแล้วก็พ่อของนายจรวดติดต่อขอความช่วยเหลืออ้างว่านายจรวดเนี่ยโดนกลุ่มรีดไถเกี่ยวกับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยอุ้มไปแต่ไม่บอกความจริงว่านายจรวดถูกตำรวจจับกุมเนื่องจากการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดตนเองก็เลยบอกว่าเสียแป้งไปนำปืนที่พักพวกปล้นตำรวจไปมาคืนนะตอนนั้นเสียแป้งบอกว่าผมไม่ได้เอาปืนไปคนที่นำปืนตำรวจไปคือประธานตอเต่าเอาไป1กระบอกจ่าติ๊กอีก1กระบอกแล้วก็นายจรวดเอาไปอีก1กระบอกรวมแล้ว3กระบอกด้วยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเสียแป้งขอเวลากับทางพันตำรวจโทวีรศักดิ์บอกขอเวลา2วันจะนำปืนมาคืนเพราะว่าประธานตอเต่านำปืน1กระบอกไปจำนำนะคะดังนั้นเสียแป้งเนี่ยต้องไปไถ่ถอนออกมาก่อนผ่านไป2วันเสียแป้งก็นำปืนทั้งหมดมาคืนให้กับตัวเองโดยให้ลูกน้องเป็นคนนำใส่ถุงเอามามอบให้ค่ะตรงไหนที่พวกมึงเอาไปอ่ะครับใช่ไหมแปลว่าผมไม่ได้เอามานะจูอะไรใครเอาไปมันว่าปืนอ่ะอยู่ที่ไอ้ประธานติงกระบอกหนึ่งอยู่ที่อาจารย์ติ๊กกระบอกหนึ่งแล้วก็อีกกระบอกหนึ่งอยู่ที่อาจารย์รวดแล้วพี่ว่าถึงพี่บอกว่าเอ้ยนายมึงเอาปืนคืนได้ไหมเดี๋ยวเอาประธานคืนได้หน่อยได้ไหมเอาคืนได้หน่อยได้ไหมมันว่าได้นายจูจะเอาคืนอ่ะเอาไว้หน่อยของน้องเขาไม่ได้ถ้ามึงไม่รู้เรื่องจริงเอาคืนมาด้วยมันได้เดี๋ยวมึงขอเวลา2 วันพอรุ่งเช้ามันก็ตัวพี่ว่านายจูตอนนี้ได้มา2 กระบอกแล้วอีกกระบอกหนึ่งอยู่ที่ประธานติงมันฝ่ายจำนำไว้ที่ผมกำลังเรียกจำนำมาคืนได้อยู่ถึงว่าไว้อีกวันมันก็ตัวนายจูเนี่ยปืนได้ครบแล้วนายจูมาเอาซะคืนนี้เดี๋ยวเจอที่อันจบที่ทางไปวัดร่มเมืองข้าไปทางซอยท่าแกข้างบ้านผมนายจูข้าไปเอาเลยนะครับผมมาได้เดี๋ยวพี่ครับเดี๋ยวเจอกันพอกลางพอค่ำพี่ออกไปพี่ไปถึงลานจุดประมาณถึงกับ2 ทุ่มเลยแหละเดี๋ยวขับรถไปจอดหน้าจุดเอ้ยว่าเดินพี่ก็ตัวดับมันนี่มันก็ลูกเด็กพวกที่มันก็ออกมารับพี่ต้องเชิญพี่เข้าไปนั่งในงานครับนะแล้วว่าพี่ถามว่าไหนปืนมันก็ใส่ถุงมาใส่ถุงพลาสติกมาไอ้พี่ว่าพี่ทางกระบอกรวมกันเลยเนาะในเวลาต่อมานะครับนายแป้งกับพวกทั้งหมดถูกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต่อมานะครับระบุว่าตนเองไม่รู้ว่ากระบวนการแจ้งข้อกล่าวหามันเกิดอะไรขึ้นกลุ่มที่เข้าไปชิงตัวประกันกลับไม่มีใครโดนดำเนินคดีและบางรายได้รับการประกันตัวออกมาด้วยนะครับแต่กลับดำเนินคดีและก็คัดค้านการประกันตัวเสียแป้ง
ค่เพียงคนเดียวนี่ไงคุณผู้ชมครับเขาก็เลยแค้นฝังหุ่นคุณผู้ชมครับส่วนข้อครหาที่ว่าตำรวจภาค8กับกลุ่มพวกของตนเองมีการจับกลุ่มนายจรวดพ่อค้ายาเสพติดไปเรียกค่าไถ่เสนอเงิน3ล้านยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ยอมรับนะครับว่าระหว่างการจับกลุ่มตัวนายจรวดได้เสนอเงินเป็นค่าดูแลตำรวจนะครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวจริงตอนนั้นตำรวจแกล้งรับปากไปเท่านั้นเพื่อให้จรวดเนี่ยทําตามคําสั่งเพื่อนํายาบ้ามาให้ได้ซึ่งไม่ได้มีการรับเงินเพื่อเรียกค่าไถ่แต่ประการใดนะครับตำรวจภาค8ที่ไปอุ้มจรวดเนี่ยจริงแล้วไปเรียกค่าไถ่3ล้านต่อรองถึง 1.5 ล้านอันนี้จริงไหมครับหรือว่าไม่จริงเลยครับไม่ได้จริงมันเป็นตามที่พี่เล่านี่แหละจริงๆไปขยายผลครับไอ้ต่อรองนายจรวดพูดมามันคนนี้ไม่ได้พูดเรื่องคนนะซ้ำไปเอาเรื่องยาเสียล้านเม็ดอ่ะแหละเสีย100,000เม็ดที่เหลือแหละมีการต่อรองเรื่องเงินไหมครับ500,000เหลือ500,000ไม่ยาละ500,000เม็ดที่เหลือครับแปลว่าตำรวจภาค8ที่บอกว่าเรียกเงินเนี่ยอันนี้ไม่มีครับไม่มีไอ้จรวดมันเสนอด้วยเสนอว่าเดี๋ยวถ้าพี่ปล่อยผมจริงเดี๋ยวผมจะดูแลพี่ด้วยเดี๋ยวดูแลเอาตังค์ให้ด้วยไม่เรื่องนั้นค่อยว่ากันเดี๋ยวมึงเอายามาให้กูก่อนนะเขาเสนอเท่าไหร่อ่ะครับพี่ตอนนั้นทีมที่เล่าให้ฟังอ่ะครับมันไม่เสนอเป็นตัวเลขแต่ว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างพวกนี้ส่วนการที่เสียแป้งหลบหนีออกมาแล้วก็ระบายออกมาตามเนื้อหาในคลิปนะครับพันตำรวจโทวีรศักดิ์บอกว่าคนที่รู้เหตุการณ์และก็รู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นความจริงนะครับซึ่งตนก็ยังมีหลักฐานบางส่วนที่เก็บเอาไว้เรื่องราวทั้งหมดมาจากการที่นายจรวดไปเบี้ยวค่ายาเสพติดจากทางกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดระดับสูงในประเทศเพื่อนบ้านมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางครอบครัวของจรวดรวมไปถึงอัยการบใบไม้และก็บุคคลอื่นๆน่าจะมีส่วนรู้เห็นและก็ร่วมกันวางแผนหรือไม่ก่อนที่จะมาหลอกให้เสียแป้งเข้าไปช่วยสอดคล้องกับการที่เสียแป้งเองก็ได้ให้ข้อมูลกับตนว่าบุคคลที่ทางเสียแป้งเชื่อและก็ไว้วางใจจะมีเพียงไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออัยการบใบไม้และก็ประธานตอเต่าครับลูกพี่คือใครนะฮะด้วยอัยการมั่นใจว่าลูกพี่คืออัยการก็เพิ่งรู้ทีหลังไงพี่เองนะพี่ไม่แม่นใจก่อนแต่ว่ามันว่าลูกพี่คือพอลูกพี่มันก็โทรไปหาไอ้กันอ๋อครับใจไหมมันโทรไปหาไอ้กันก็แล้วก็ทีนี้ก็มันบอกว่ามันบอกลูกพี่มันจะว่าลูกพี่อย่างเดียวนะมาลูกพี่ช่วยเอายาส่วนที่เหลือมาให้หน่อยตอนนี้เจ้าของเขาตามมาทวงคืนเพราะผมไม่ได้อยากตังค์ก็ทีอะไรแบบนี้แต่ตรงเนี้ยใช่ไหมทีนี้ก็ลูกไปบวชได้แต่เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวสั่งเด็กเอาไปให้ทั้งนี้เชื่อนะครับว่าการออกมาของแป้งก็เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนเองน่าจะเกิดมาจากการที่ตัวของเสียแป้งถูกแจ้งข้อกล่าวหาและก็โดนจับกุมทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำและก็ไม่ได้เป็นคนยิงตำรวจแถมยังห้ามให้นายจรวดไม่ทำร้ายร่างกายตำรวจอีกด้วยเหตุการณ์ในวันนั้นหากอัยการบใบไม้ไม่ได้เป็นคนสั่งหรือว่าขอให้ช่วยเหลือเสียแป้งเองก็คงนิ่งเฉยและก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วหากรู้ว่าเป็นตำรวจจริงนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะ